ภาพเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถโดยเครื่องบันไดนาคและภาพกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถถวายบังคมก่อนญาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเป็นภาพที่นางสาววรพันธ์เลอสิทธิศักดิ์ช่างภาพหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ประทับใจเป็นการส่วนตัวไม่รู้ลืมด้วยเป็นภาพที่เล่าเรื่องช่วงเปลี่ยนริ้วขบวนที่1สู่ริ้วขบวนที่2อย่างสมพระเกียรติในจุดอัศจรรย์ถ่ายภาพที่5พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรก็เป็นภาพที่ตอนพระโกศขึ้นไปที่ราชรถอะค่ะแล้วก็คนฉุดชักหลายคนเนี่ยทำการถวายความเคารพที่มีการถวายบังคมอะไรเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกว่าสมพระเกียรติสูงสุดสมพระเกียรติจริงๆอยู่ในจุดที่สูงสุดก่อนที่จะเชิญออกไปเป็นขบวนนะคะเพราะเราอยู่ตรงจุดนั้นเราจะไม่ได้เห็นในตรงจุดอื่นที่ขบวนผ่านแล้วตรงนี้คือเป็นจุดที่อันนี้ที่สุดของเราแล้วเช่นเดียวกับนายสุนทรผู้ศรีช่างภาพประเด็นเด็ด7สีที่บอกเล่าถึงวินาทีบันทึกภาพพระมหาพิชัยราชรถเคลื่อนเข้าสู่พระเมรุมาตรพร้อมอัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเคลื่อนบันไดนาคประดิษฐานพระบรมโกศบนราชรถปืนใหญ่สำหรับเวียนพระเมรุมาตรว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในชีวิตการทำงานอย่างหาที่สุดมิได้วันยะตื่นตันครับตื่นตันมาก ยิ่งคือถ้าเลือกได้คงไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคงไม่อยากให้มีวันนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกตื่นตันมากที่มีเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีนี้ได้ใกล้ชิดทุกครั้งที่เสียงปืนใหญ่ดังอยู่ด้านหลังหรืออะไรเงี้ยรู้สึกแบบมันสะเทือนยิ่งร้องไห้กันไม่ต่างจากนายประเสริฐสุภการช่างภาพ Spring News ที่บอกว่าถือเป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่บันทึกภาพโดยได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภาคภูมิใจมากพี่ภาคภูมิใจที่สุดเลยครับยังต่อไปผมจะได้แบบไปบอกเด็กรุ่นหลังได้หรือบอกรุ่นต่อไปได้ว่าแบบผมได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะคือถ้าใครถามผมก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าเราคือส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ทั้งนี้นายประเสริฐและนายสุนทรต่างเห็นตรงกันว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างลำบากด้านจิตใจแต่ด้วยหน้าที่ต้องทำให้ดีที่สุดแม้ไม่อยากให้มีงานนี้เกิดขึ้นวินาทีที่เห็นเลี้ยวเข้ามาพ้นจากด้านถนนด้านหน้าของศาลฎีกาแค่พ้นต้นไม้มาก็รู้สึกแล้วยิ่งมีปืนใหญ่กระแทกอยู่ตลอดแล้วก็เสียงบรรเลงในงานมันไม่ไหวจริงๆมันรู้สึกแบบมันปวดหูมากหูมากสุดสะเทือนใจมากมากๆแล้วตอนนั้นบอกกับตัวเองยังไงเพื่อให้งานมันเดินต่อไปได้มันเป็นอาชีพเราอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องแยกฝืนเราก็ถ่ายเรคคอร์ดไปตามหน้าที่เราได้เป็นตัวแทนของครอบครัวหรือของประชาชนที่เขาอยากจะเข้ามาตรงนี้แต่ไม่สามารถเข้ามาได้ก็อยากจะถ่ายทอดด้วยภาพที่เราถ่ายออกไปครับผมได้มีโอกาสได้เห็นปรากฏครั้งแรกคือช็อตนั้นคือผมถ่ายด้วยแล้วผมก็หันไปมองประชาชนด้วยอยู่น้ำตามันก็จะไหลอะครับบีบหัวใจมากคือทุกช็อตทุกครั้งที่กดเรคคอร์ดลงไปคือจะแบบคือเราต้องแบบ
เออทำต้องทำให้ได้วะต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยครับคือแบบตั้งใจทุกช็อตมากทุกภาพที่ปรากฏผ่านสื่อล้วนเกิดขึ้นด้วยพลังอันถือเป็นโอกาสอันดีของช่างภาพทุกคนที่ได้ทำงานถวายพระองค์เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินในรัชสมัยของรัชกาลที่9